นับสนุนโดยซีมาครีมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพคอลเซ็นเตอร์โทร1111กด77ที่รักเดี๋ยวเขาต้องไปต่างจังหวัด3วันน่ะเดี๋ยวไม่ไปไม่ได้เหรอจ๊ะที่รักไม่ถึงนะปูเขาไปแค่3วันเองนะเขามีธุระจริงๆอ่ะจ้าจ้าดูแลบ้านหน่อยนะจ้าจ้าค่ะคุณผู้หญิงจะฝากลูกชายของฉันด้วยนะนี่อุ้มดีๆล่ะจะไปแค่3วันแค่นั้นแหละเดี๋ยวฉันก็กลับมาแล้วรู้เปล่ารีบกลับมานะคะคุณผู้หญิงจ้าโชคดีนะจ้าบ๊ายบายคิดถึงตัวเองนะจ้าทำมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเหนื่อยไหมจ้าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมโอ้ยคิดถึงจังเลยอ่ะจ้า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 แล้วลูกเขาล่ะโอ้แจ๋วเลี้ยงอยู่จ้าค่ะคุณผู้หญิงชายฉันละจ้าอยู่นี่ค่ะโอ้ยทูนหัวของแม่คิดถึงจังเลยเป็นยังไงลูกฉันกลัวหรือเปล่าไม่ควรเลยค่ะคุณผู้หญิงลูกคุณผู้หญิงเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะเลี้ยงง่ายเหรออ้าวแต่หน้าเธอมันเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยสรุปลูกฉันควรเธอใช่ไหมเนี่ยลูกคุณผู้หญิงอะไม่ได้ควรแจ๋วเลยค่ะแต่คุณผู้ชายสิคะควรแจ๋วทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งก่อนนอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะอะไรง่วงเลยค่ะนานเข้าแจ๋วค่ะฝากอุ้มลูกชายแป๊บนึงใช่ค่ะคุณนายสามีค่ะจ๋าเชิญตั้งจ๋าทำอะไรทำอะไรไปดูลูกจ้าลูกมันร้องน้องเอ๋ยโอ้ยโดยกาแฟพลอยใสคอลลาเจน Lotus Impression ทำไมฮะเดี๋ยวแว่นหลุดไม่ใส่แล้วจะเห็นเหรออะไรเข้าแล้วเข้าอะไรเข้าแล้วเข้าได้ไงบอลอยู่นี่ใจเย็นจัดจัดใจเย็นจัดใจเย็นผมไม่ใส่แล้วเตะไม่โดนใส่แว่นมาดิใส่แว่นเลยเออโค้ชครับอะไรครับผมว่าผมขอไปเก็บตัวที่อื่นนั่นนะครับทำไมอ่ะถึงเก็บตัวที่ผมมีโอกาสตายที่นี่ได้ใส่ไว้คนอื่นคนอื่นนะคนต่อไปอันนี้มีอันนี้ธรรมดาไม่ได้หวังฮาอะไรได้ไหมเข้าแล้วค่ะเอาเฮ้ยเอ็งจะออกมาทำไมอ่ะก็เขาเรียกอ่ะไม่ได้เรียกเขาบอกว่าฉันจะเตะแล้วนะอ้าวเขาอะไรเขาเหมือนกันนะเนี่ยประตูเราเป็นผู้รักษาประตูเอาล่ะ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 เอาเลยเข้าแถวเลยครับเข้าแถวเลยฮะเข้าแถวทุกคนเลยนะครับผลการซ้อมลงทีมวันนี้นะฮะไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าทุกคนไม่มีสมาธิขาดพละกำลังยักษ์เป็นกองหลังแต่ขาดความมุ่งมั่นสู้ตอนที่คุณอ้วนไม่ได้คุณโหดคุณเหี้ยมสกัดดาวรุ่งไปหมดคุณใช้ไม่ได้เลยถอดแว่นทำไมนี่เมื่อสายตาไม่ดีเตะบอลไม่ได้อันนี้ผิดอย่างคุณผมก็เข้ากรอบนะครับเข้ากรอบก็จริงแต่คุณไปหลอกประตูได้ไงคุณต้องเตะให้ได้คุณต้องยิงให้ได้คุณเป็นศูนย์หน้าใช่ไหมคุณหลอกล่อแล้วไงหลอกล่อที่ไหนบ้าเปล่าคุณก็เหมือนกันมุ่งมั่นแต่ผู้ชายใช้ไม่ได้ไม่มีสปิริตจิตใจอ่อนโยนไปเป็นกระเทยไปนี่กูเป็นอยู่นี่ไงฮะให้เพื่อนมาแล้วกลับมาคุณจังมาขาโหดมาขาโหดอย่าเถียงแย่มากพวกคุณใช้ไม่ได้เด็กคอนทำไมคอนเอาตาด่าพวกผมนะผมพยายามซ้อมพยายามทำกันแล้วแต่มันได้แค่นี้ฮะโค้ชเอาตาด่าโค้ชเอาจะว่าถามจริงโค้ชเตะบอลเป็นเปล่าวะใช่ตั้งแต่โค้ชเข้ามาสอนแล้วนะตั้งแต่วันแรกผมไม่เห็นเบสิกโค้ชเลยฮะจับฟุตบอลสักลูกก็ไม่เคยจับเอางี้แล้วกันแค่เดาะบอลนะโค้ชทำได้หรือเปล่าแล้วมาสอนพวกผมอะโค้ชเมื่อท้ากันแบบนี้รอสักครู่เดี๋ยวฉันจะดอกบอลให้ดู
ทายแล้วไม่เก่งจริงนี่หว่าดูดิเห็นแนบเลยนะน่ะเดี๋ยวได้แล้วง่ายผมบอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยง่ายเฮ้ยลงไปเฮ้ยเฮ้ยฮะท่านเทพท่านเทพโอ้เฮ้ยท่านเทพเฮ้ยท่านเทพ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 เฮ้ยท่านเทพปั๊บเฮ้ยปั๊บทำได้ไงสุดยอดเลยครับผมบอกคุณแล้วขอโทษจริงๆครับโค้ชที่ผมละลาบละล้วงแล้วก็ล่วงเกินโค้ชไปผมเพิ่งเห็นฝีมือโค้ชวันนี้เองครับสุดยอดจริงๆเลยครับเออโค้ชครับเมื่อกี้แค่ขาใช่ไหมครับใช่ลองๆเอาหัวดอกบ้างสิครับเอาหัวดอกได้ไหมครับโค้ชขอโทษนะทุกคนผมเป็นนักฟุตบอลไม่ถนัดใช้หัวผมถนัดเท้าอย่างเดียวแต่ดอกบอลมันต้องดอกได้ทุกส่วนสิครับใช่ครับมันต้องหัวดอกได้ผมใช้หัวไม่ค่อยถนัดครับโอ้ยยุบได้อะดอกให้ดูเออออกเออแล้วโอเคมองไม่เห็นแล้วโค้ชจะมาทำไมล่ะครับไม่ได้มันต้องไปด้วยกันต้องใกล้ไปไม่ต้องใกล้โอ้ยบอกผักต้องใกล้ไม่ต้องเขาถึงเวลาเราหรอกไม่ต้องตามมาอยู่นี่ก็พอจะได้ดูชัดๆครับจะตามมาทำไมล่ะครับเอาไปไหนต้องไปด้วยดิเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวต้องโดนลูกบอลลูกหลงได้ขาดไปไม่ได้จะตามมาทำไมก็ตามดิตามทำไมอ่ะเพราะมันติดเชือกอยู่โอ้ไหนได้ไงไหนเด้อดอกใหม่เด้อโค้ชนี่ไงนี่ไงป้าโหตายแล้วใครจะทำได้อย่างนี้ดอกชาติหนึ่งก็ไม่หล่นถ้าโค้ชมันเล่นตลกกับผมอย่างนี้นะผมเลิกฝึกไม่เล่นแล้วฟุตบอลไปโค้ชเล่นกับสองคนเลยไปหาอะไรกินไปยักกับฟุตบอลฝึกได้ไงกับมันเป็ดป้าอย่าละความพยายามสู้ต่อไปได้ครับโค้ชคุยกับผมอ่ะพรุ่งนี้เนี่ยนะจะเป็นแมตช์ที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมทีมให้ดีเขาจะไม่โค่นดุยครับเนื่องจากว่าทีมของเราเนี่ยพละกำลังไม่ค่อยมีเราต้องใช้แผนในการบุกอย่างเดียวเราจะอุดประตูไม่ได้เราบุกก่อนมีชัยก่อนยิงประตูเยอะๆกว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าชัยชนะเพราะฉะนั้นแล้วเกมในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องใช้ระบบเพรสซิ่งโค้ชครับฮะเพสซิ่งกับลัมซิ่งนี่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันเพสซิ่งกับลัมซิ่งไม่เหมือนกันลัมซิ่งจะมีหมอแคนอยู่ข้างๆแล้วก็เป่าเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อป้า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 ส่วนระบบเพสซิ่งเนี่ยจะเป็นการประกบประชิดตัวของคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้เล่นคอนโทรลฟุตบอลได้โค้ชครับครับก็แผนการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมไปศึกษาต่อเพื่อจะวางตัวว่าจะเอาใครเป็นผู้เล่นตัวจริงพรุ่งนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนกันแล้วกันโค้ชดีมากครับผมไปแล้วครับครับผมโอ้โหนี่หัวใจจะวายตายอีกครั้งโอ้ยตา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 ยเนี่ยผมน่าจะตกใจโคบเพราะโคบเป็นผีไม่ใช่โคบมาตกใจตัวเองทำไมจะตกใจไม่ได้หันมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงมาโถโอ้ยผมเป็นผีขี้ตกใจเนี่ยถ้าที่หลังต้องให้ซุ่มให้เสียงถ้าเกิดผมตกใจตายไปอีกทีผมจะเป็นอะไรนอกจากผีอ่ะกลายเป็นผีซ้ำซ้อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวหรอกรักษาไม่ได้ครับแอะฮะตั้งตาคอยครับรู้นะว่าจะพูดอะไรก็คิดอยู่ครับเพราะตอนนี้ผมกำลังวางแผนรวบหัวรูปหางลูกสาวของครับไม่ใช่ครับผมกำลังวางแผนรวบหัวรูปหางคู่ต่อสู้พรุ่งนี้เราต้องบุกอย่างเดียวครับเพื่อชัยชนะครับคอยใครเนี่ยคอยลูกสาวนะครับครับผมคอยลูกสาวโค้ชนะครับคอยลูกสาวฉันครับโค้ชครับลูกสาวอ่ะของโค้ชก็อายุก็เลย25ไปแล้วและอีกอย่างนึงลูกสาวก็อยู่กับแม่2คนนะฮะแล้วโค้ชก็ไม่อยู่แล้วโค้ชควรจะน่าหาแบบว่าผู้ชายที่แบบว่ามีความรับผิดชอบนะฮะโดยเฉพาะผมมาดูแลดีไหมครับเรื่องนี้มันอยู่ที่เจ้าตัวเขาแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของโค้ชเปิดช่องแบบนี้เนี่ยผมลุยเลยนะครับWe'll be right back.
นุนโดยสบู่เบนเน็ต C&E ยุ้ยโอ้โหเหนื่อยไหมครับวันนี้ขายมาลัยได้ดีไหมครับโอ้โหเหนื่อยไหมฮะนายถามเราว่าอะไรซิขอใหม่ทีจ้าผมบอกว่าวันนี้ยุ้ยเหนื่อยมากไหมครับอากาศร้อนไหมแล้วว่าลูกค้าซื้อพวงมาลัยเยอะไหมครับโอ้โหเฮ้ย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 อากาศเมืองไทยตอนนี้เป็นไงอ่ะนายก็รู้ใช่อ่ะออกไปขายพวงมาลัยอ่ะคนซื้อก็ไม่ค่อยมีอ่ะเวลาขายก็ขายไม่ค่อยได้มันก็ร้อนมันก็เหนื่อยใช่อ่ะเอางี้ไหมฮะยุ้ยเหนื่อยยุ้ยนั่งก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปหาน้ำเย็นๆมาให้ยุ้ยทานดีไหมครับน้ำเย็นใช่ครับทำไมต้องหาน้ำเย็นๆมาให้ด้วยเอาคุณมากลับมาจากทำงานเหนื่อยๆอย่างเงี้ยได้น้ำเย็นๆสักแก้วสองแก้วนี่จะได้ชื่นใจครับเฮ้ยนี่ฉันถามโค้ชจริงนะโค้ชจะมาทำดีกับฉันทำไมเนี่ยฮะเมื่อวานก็ทีนึงแล้วนะโค้ชก็ขอตามฉันออกไปขายพวงมาลัยด้วยทีนึงละเฮ้ยเมื่อวานทีแล้วเหรอทีนึงแล้วไม่ใช่ได้ทีแบบนั้นหมายถึงผมออกไปช่วยลูกสาวโค้ชนั่นแหละขายพวงมาลัยครั้งนึงเคยไปคุยกันทีนึงแล้วทีนึงระหว่างฝรั่งขายพวงมาลัยก็คุยกันทีนึงลูกฉันอาจจะหิวนะเออนี่นายเดี๋ยวบอกมาสิฮะตกลงว่าทำดีกับฉันทำไมเนี่ยคะยุ้ยครับคือคุณอยู่กับแม่แก่ๆ2คนนะฮะมันก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่มันก็น่าห่วงนะครับผมก็อยากจะดูแลนะครับเพราะว่าเห็นคุณลำบากแบบนี้น่าสงสารหิวไหมครับหิวไหมฮะทำไมถ้าฉันบอกว่าฉันหิวแล้วนายจะไปหาเป็ดปักกิ่งให้กินไงฮะเออตอนนี้เป็ดหมดแล้วเหลือแต่กิ่งกินได้ไหมครับนี่ไงผมไม่อยากให้คุณเครียดนะฮะผมมีแกงเขียวหวานอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอุ่นมาให้ทานเอาไหมครับฉันบอกตรงๆเลยนะไม่เคยมีใครมาพูดดีทำดีกับฉันอย่างนี้มาก่อนเลยนะรู้ป่ะเวลาฉันออกไปไหนนะยิ่งเจอพวกกลุ่มผู้ชายอ่ะมันก็มีแต่ชวนฉันทะเลาะทุกทีอ่ะก็คุณเป็นทอมเนี่ยฮะคุณเป็นทอมอ่ะคุณห้าวๆแต่ว่าผมเนี่ยแอบเห็นคุณเป็นผู้หญิงนะครับแอบเห็นคุณเป็นผู้หญิงเฮ้ยแอบดูสระน้ำเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณยุ้ยคือแอบเห็นว่าคุณเนี่ยถึงแม้ว่าภายนอกจะดูห้าวๆแบบผู้ชายแต่ภายในอ่ะจิตใจของคุณอ่ะอ่อนโยนใช่ไหมฮะดูเป็นกุลสตรีเพียบพร้อมไปด้วยความใสความน่ารักและที่สำคัญอ่ะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยสง่าน่ารักอ่ะทำไมคุณถึงอยากเป็นผู้ชายในเมื่อคุณสวยหยาดเยิ้มขนาดนี้หยาดเยิ้มทำไมถึงอยากเป็นผู้ชายล่ะครับก็จริงๆฉันก็ไม่อยากเป็นผู้ชายไม่อยากเป็นทอมนะหรอกก็อยากเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่ว่าพ่อฉันดิชอบเด็กผู้ชายเขาคงอยากมีลูกชายอะไรอย่างงี้มั้งฉันก็เลยพยายามทำตัวเป็นเด็กผู้ชายเผื่อว่าพ่อเขาจะได้รักฉันบ้างลูกคิดว่าพ่อไม่รักตลอดมาเลยเหรอเนี่ยโธ่ลูกพ่อรักลูกพ่ออยากจะบอกเหลือเกินว่าพ่อรักลูกคุณยุ้ยครับแท้ที่จริงแล้วอ่ะคุณยุ้ยอย่าน้อยใจเลยครับที่ผ่านมาพ่อคุณเขารักคุณยุ้ยมากนะครับนี่พ่อเขารักฉันเหรอจริงครับพ่อคุณเขาบอกกับผมว่าเขารักคุณมากครับมันไม่จริงหรอกมั้งถ้าพ่อเขารักฉันทำไมเขาไม่เคยพาฉันไปดูทีมฟุตบอลไปสนามฟุตบอลหรือไปดูทีมเขาแข่งบอลเลยอ่ะช่วยบอกลูกฉันทีเมื่อที่ฉันไม่พาลูกไปอ่ะฉันไม่อยากเห็นลูกโดนนักฟุตบอลจีบพ่อคุณบอกคุณยุ้ยว่าที่พ่อคุณไม่พาคุณไปสนามฟุตบอลเนี่ยพ่อคุณกลัวนักฟุตบอลชายมันจีบอ่ะพ่อคุณเขาหวงคุณอ่ะจริงๆเหรอจ้ะช่วยบอกอีกทีว่า พ่อคุณบอกว่า อะไรอ่ะไม่ใช่เอาแล้วยังไงล่ะ
บอกมาว่าไงคุณเนี่ยช่วยบอกว่าพ่อรักลูกจริงๆพ่อเป็นห่วงลูกมากพ่อคุณเนี่ยเขารักคุณจริงๆนะยุ้ยแล้วก็เป็นห่วงคุณที่สุดเลยพ่อฉันพูดเหรอใช่จ้ะพ่อรักฉันเหรอฉันก็รักพ่อเหมือนกันนะแต่ว่าฉันอยากจะบอกพ่อตรงๆอ่ะฉันมองพ่อไม่เห็นอ่ะคุณจะทำไมอ่ะยุ้ยถ้าพ่ออยู่ตรงนี้หนูจะบอกว่าหนูรักพ่อหนูก็อยากจะกอดพ่อคุณพ่อได้เลยเขายืนอยู่เขานั่งอยู่นี้พ่อก็อยากกอดลูกลูกพ่ออยากกอดลูกจริงๆพ่อทนไม่ได้แล้วขอพ่อกอดตีลูกพ่อไปฉันอยากกอดพ่อแต่พ่อเป็นวิญญาณนะฉันก็มองพ่อไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าพ่อรักฉันนะฉันก็อยากบอกพ่อเหมือนกันนะว่าพ่อหนูก็รักพ่อเหมือนกันนะจ๊ะบอกให้เขากอดพ่อเลยสิคุณครับคุณอยากกอดพ่อเนี่ยคุณกอดได้เลยครับเขานั่งอยู่ตรงหน้าคุณครับตรงหน้าฉันเหรอใช่ครับพ่อกอดได้เลยครับฉันรักพ่อมากเลยนะพ่อฉันโดนพ่อทำไมอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ถึงอะต่ำลงหน่อยบอกให้เขากอดฉันอีกสิคุณกอดเขาอีกครั้งได้ไหมครับเขาเรียกร้องเขาอยากกอดคุณมากคุณยุ้ยกอดพ่อเลยครับฉันกอดก็ได้เหรอเขายืนอยู่ตรงหน้าคุณครับฉันรักพ่อมากเลยนะฉันกอดพ่อทีนึงนะพ่อนะโดนไหมอ่ะโดนไหมไม่โดนเลยอ่ะพ่อลูกไม่โดนเหรอบอกให้เขากอดฉันอีกสิคุณยุ้ยครับกอดพ่อคุณดูสิครับเขาอยากกอดคุณมากเลยเขาอยากจะกอดฉันเหรอใช่เขาอยู่ตรงหน้าคุณกอดอีกสิครับพ่อตอนนี้ไม่พลาดแน่ครับไม่พลาดแน่เขาอยู่ตรงหน้าคุณรับพ่ออยากกอดพ่ออยากกอดพ่อช่วยอีกทีได้ไหมบอกให้มันไปนอนเถอะ